จับหนุ่มฉกแหวนทองทำทีเป็นลูกค้าขอลองสารภาพได้วิชามาจากไหนข่าวด่วนวันที่13สิงหาคม2567 8:19 น.บุกรวบหนุ่มฉกแหวนทองทำทีเป็นลูกค้าขอลองพนักงานเผยสับเปลี่ยนของปลอมที่เตรียมไว้เปิดปากสารภาพได้วิชามาจากไหนก่อนนำไปขายเอาเงินมาใช้วันที่13สิงหาคม2567พันตำรวจเอกภาวัตวัฒสุพัฒน์ผู้กำกับการสน.พระราชวังสั่งการให้พันตำรวจโทไพศาลเดชกัลยารองผู้กำกับการสส.พร้อมด้วยพันตำรวจตรีพลาวัตคนกล้าสารวัตรสืบสวนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนสน.พระราชวังร่วมกันจับกุมนายศักดาขอสงวนนามสกุลอายุ33ปีตามหมายจับศาลอาญาที่เศษ 3587 ส่วน 2567 ลงวันที่1สิงหาคม2567 ความผิดฐานลักทรัพย์โดยการแปลงตัวหรือปลอมตัวเป็นผู้อื่นมอมหน้าหรือทำด้วยประการใดเพื่อไม่ให้เห็นหรือจำหน้าได้ซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามโดยจับกุมได้บริเวณริมถนนรังสิตนครนายกคลอง6หมู่4ตำบลรังสิตอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีบุกรวบหนุ่มฉกแหวนทองทำทีเป็นลูกค้าขอลองพนักงานเพลสับเปลี่ยนของปลอมที่เตรียมไว้เปิดปากสารภาพได้วิชามาจากไหนก่อนนำไปขายเอาเงินมาใช้สืบเนื่องจากเมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาเวลาประมาณ11นาฬิกาได้มีคนร้ายเข้าไปก่อเหตุลักทรัพย์ภายในร้านทองแห่งหนึ่งอาคารดิโอสยามพลาซ่าแขวงวังบูรพาภิรมย์เขตพระนครกทมโดยทำทีมาขอดูแหวนทองน้ำหนัก1สลึงราคาประมาณ 1,800 บาทจากนั้นพนักงานร้านได้หยิบแหวนให้คนร้ายดูซึ่งคนร้ายได้ลองสวมแหวนและได้ถอดคืนก่อนตัดสินใจไม่ซื้อแหวนดังกล่าวก่อนจะเดินออกจากร้านไปต่อมาพนักงานสังเกตเห็นสีของแหวนดูแปลกไปจึงทำการตรวจสอบพบว่าเป็นแหวนปลอมเมื่อตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดภายในร้านพบชายคนกล่าวได้แอบสลับแหวนที่เตรียมมาขณะขอลองแหวนจึงเข้าแจ้งความไว้ที่สน.พระราชวังหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดและติดตามตัวคนร้ายโดยตลอดจนระบุตัวคนร้ายรายนี้คือนายศักดาจากนั้นพนักงานสอบสวนจึงรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติหมายจับกระทั่งจับกุมตัวนายศักดาได้ขณะเดินอยู่บริเวณริมถนนคลอง6อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีจากการสอบสวนนายศักดาให้การว่าเป็นบุคคลตามหมายจับนี้จริงและเป็นผู้เข้าไปก่อเหตุในร้านทองดังกล่าวจริงโดยวันเกิดเหตุตนได้เตรียมแหวนทองปลอมซึ่งซื้อมาจากร้านค้าออนไลน์วงละ250บาทโดยจะเลือกลายที่เป็นที่นิยมในท้องตลาดเพื่อไม่ให้ผิดสังเกตนายศักดาให้การต่อว่าจากนั้นจะเข้าร้านทองเพื่อขอดูลายที่เหมือนกับทองปลอมที่เตรียมกำไว้ในมือมาลองสวมที่นิ้วและเบี่ยงเบนความสนใจของพนักงานโดยขอดูวงอื่นๆอาศัยจังหวะที่พนักงานเผลอก่อนทำการเปลี่ยนแหวนที่เรียนมาจากเพื่อนในวงเล่านายศักดาให้การอีกว่าโดยเปลี่ยนเอาของจริงมาไว้ในมือแล้วสวมแหวนปลอมไว้ที่นิ้วแทนก่อนจะออกอุบายว่าไม่ชอบแล้วถอดแหวนปลอมคืนพนักงานไปและรีบเดินออกจากร้านเมื่อได้แหวนทองจริงมาก็จะนำไปขายทันทีนำเงินมาใช้จ่ายส่วนตัวจากการตรวจสอบประวัติพบว่าเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดธัญบุรีที่เศษ613ส่วน2567ลงวันที่8สิงหาคม2567ข้อหาช่อโกงอีกหนึ่งหมายจึงควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสน.พระราชวังเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปคณะทำงานย้ำนายกรัฐมนตรีกำชับใส่ใจการบริหารตลาดเกษตรแก้เหลื่อมล้ำมั่นใจราคาสินค้าเกษตรดีขึ้นการเมืองวันที่13สิงหาคม2567 10:04 น.
คณะทำงานย้ำนายกรัฐมนตรีกำชับใส่ใจการบริหารตลาดเกษตรแก้เหลื่อมล้ำมั่นใจราคาสินค้าเกษตรดีขึ้นโดยไม่กระทบผู้บริโภคยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรได้วันที่13สิงหาคม67นายสุภกรคงสมจิตคณะทำงานของนายกรัฐมนตรีด้านการลงทุนระหว่างประเทศกล่าวถึงปัญหาราคาสินค้าด้านเกษตรว่าไม่ใช่มีเพียงการแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำหรือพุ่งสูงแต่ยังจำเป็นจะต้องช่วยแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำให้กับเกษตรกรด้วยซึ่งที่ผ่านมานายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้กำชับเรื่องการใส่ใจในการบริหารตลาดเพื่อทำให้ราคาพืชผลดีจนมีเสียงสะท้อนตามมาว่าหากเกษตรกรรายได้ดีอาจทำให้ผู้คนมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นซึ่งไม่เป็นความจริงเพราะราคาสินค้าเกษตรต่างๆในตลาดไม่ได้สูงขึ้นแต่เกษตรกรสามารถขายของได้ราคาสูงขึ้นเช่นข้าวขายได้ราคาขึ้นในรอบหลายปีที่ผ่านมารวมถึงยางดิบและจะต้องจับตาราคาข้าวโพดมันสำปะหลังลำไยมังคุดเงาะกระเทียมหอมใหญ่หอมแดงพริกสับปะรดและอื่นๆซึ่งหากเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 20-50% ก็เสมือนได้โบนัส 2-6 เดือนต่อรอบการเก็บเกี่ยวและประเทศไทยมีประชาชนอยู่ในภาคการเกษตรเกือบ40ล้านคนหากทุกคนรายได้ดีขึ้นพร้อมๆกันโดยที่คนจำนวนมากก็พอใจด้วยก็จะเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายส่วนสาเหตุที่เมื่อเกษตรกรขายของแพงขึ้นแต่ราคาที่ผู้คนซื้อไม่ได้สูงขึ้นด้วยนั้นนายสุภกรระบุว่าเป็นส่วนต่างที่เป็นกำไรของพ่อค้าคนกลางซึ่งเมื่อราคาส่วนต่างลดลงกำไรของคนกลางก็จะลดลงจนค่อยๆลดลงกลับไปและในต่างจังหวัดหลายๆที่คนเหล่านี้ก็เป็นคนที่ปล่อยกู้นอกระบบขายปุ๋ยเงินเชื่อซึ่งเกษตรกรต้องไปกราบไหว้ขอโอกาสเพื่อมาเลี้ยงชีพให้ผ่านไปแต่ละฤดูกาลแต่หากเกษตรกรมีรายได้มากยิ่งขึ้นก็จะสามารถจ่ายหนี้ได้ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างนายทุนเกษตรกรเปลี่ยนไปความเกรงกลัวการทวงหนี้ก็จะลดน้อยลงไปเรื่อยๆและความเหลื่อมล้ำก็จะลดลงนายสุภกรยังมั่นใจว่าจากราคาผลผลิตที่ดีขึ้นนี้กำลังจะทำให้เกษตรกรไทยได้โบนัสและสามารถนำเงินไปปลดหนี้ได้ความเหลื่อมล้ำจากการเป็นหนี้ความเกรงกลัวต่อเจ้าหนี้ต่างๆก็จะค่อยไม้ยมกลดลงเกษตรกรจะยกระดับความเป็นอยู่ได้สามารถนำเวลาและทรัพยากรที่มีไปพัฒนาความรู้ความสามารถให้กับตนเองและครอบครัวได้มากขึ้น นุชบาย้อนวันวานคุณแม่รัศมีอดีตสาวอักษรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต้นฉบับความสวยของลูกๆวันที่12สิงหาคม67 8:39 พิมพ์นุชบาย้อนวันวานคุณแม่รัศมีอดีตสาวอักษรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต้นฉบับความสวยของลูกๆแชร์เรื่องนี้นุชบาปุณกันลงภาพคุณแม่สมัยเป็นนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคุณแม่สมัยสาวสวยมากปัจจุบันยังคงงดงามเหมือนเดิมเป็นครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นมากๆสำหรับครอบครัวของนักแสดงสาวมากฝีมือนุชบาปุณกันกับสามีบีพุทธิพงศ์ปุณกันมีทายาทด้วยการเป็นหนุ่มหล่อสองคนคนโตปุณกันเป็นคุณหมอสุดหล่อส่วนคนเล็กกันปุณกันยังเรียนอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยเป็นสองหนุ่มคุณภาพคับแก้วมากๆจนคุณแม่ปลื้มใจและภูมิใจเป็นที่สุดนั่นเป็นบทบาทในฐานะคุณแม่แต่ย้อนมาดูในมุมของการเป็นลูกสาวของคุณแม่รัศมีกันบ้างนุชบานามสกุลเดิมวานิชอังกูลเป็นลูกสาวคนโตมีน้องสาวหนึ่งคนแนนนัชชาสองพี่น้องมีความสนิทกันมากและหน้าเหมือนกันมากอีกด้วยงานนี้ไม่ต้องสืบว่าต้นฉบับความสวยนั้นมาจากใครถ้าไม่ใช่คุณแม่รัศมี
และเนื่องในวันแม่วันที่12สิงหาคมล่าสุดนุชบาได้นำภาพเก่าย้อนวันๆของคุณแม่รัศมีสมัยยังเป็นนิสิตคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต้องบอกว่าคุณแม่สวยมากจริงๆและเธอได้เขียนถึงคุณแม่ไว้อย่างภาคภูมิใจไว้ว่าแม่ของฉันมีของนุชคีผู้หญิงที่มหัศจรรย์ที่สุดมีไม่เคยท้อในวันที่ยากลำบากใจกว้างมีเมตตาธรรมรักศักดิ์ศรีอดทนตรากตรำทำงานไม่เคยเอาเปรียบในทรัพย์สินผู้อื่นและได้ถ่ายทอดพร่ำสอนแก่ลูกทั้งสองเสมอแอบเอารูปสมัยสาวๆนี้มาลงศิษย์เก่าอักษรศาสตร์บรัมเมเยอร์ไม้หนึ่งของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสมัยนั้นนุชบาสู้ไม่ได้เลยสุขสันต์วันแม่ค่ะวันที่12สิงหาคม2567เครื่องหมายสี่เหลี่ยม Happy Mother's Day